Let me see you want me baby let me see you do สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะไม่ว่าจะเจอกันกี่ครั้งดาวก็จะพูดคำนี้ตลอดเลยนะคะหลายคนก็คงจะเบื่อกันแล้วแต่ก็ต้องทำใจฟังนะคะก็วันนี้นะคะดาวก็จะมาสอนการบวชนะคะตอนนี้มีรายการบวชหลักๆ2รายการที่สำคัญนะคะก็คือรายการแรกนะคะจะเป็นรายการบวชของ M-Wave ซึ่งจะปิดบวชในวันที่15กันยายนนี้นะคะแล้วก็อีกรายการหนึ่งจะเป็นรายการ K-POP นะคะปิดโหวตในอีก17วันนะคะรายการที่2เนี่ยมันไม่ได้สำคัญเท่าไหร่เพราะว่ามันเหมือนเป็นการโหวตเล่นๆอ่ะนี่ก็ยังไม่มั่นใจว่าเป็นการโหวตยังไงแต่ว่าน่าจะไม่มีรางวัลนะคะจะเป็นบอกว่าใครชนะหรือใครแพ้มากกว่าแต่ว่ารายการแรกนะคะเป็นรายการที่สำคัญมากก็คือรายการโหวตของ M-Wave นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่ามันโหวตยังไงเดี๋ยวดาวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะคลิปลิงก์โหวตนะคะเป็นรายการของ M-Wave นะคะก็คลิกเข้าไปในลิงก์เลยนะคะเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วนะคะก็ให้เราคลิกที่ขีด3ขีดนะคะเพื่อทำการล็อกอินในการโหวตนะคะแล้วก็กดที่ Sign in นะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยล็อกอินโหวตนะคะเดี๋ยวพี่นะคะจะทิ้งลิงก์คลิปในการสมัคร ID โหวตให้นะคะใต้คลิปนี้ก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะคะเวลาตอนนี้มีไม่มากก็เลยขอสอนแบบที่ว่าส่วนใหญ่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่น่าจะเคยโหวตกันแล้วนะคะก็ให้เราล็อกอินใน account ที่ว่าเราเคยสมัครในการโหวตของ M-Wave นะคะก็ใช้ account นั้นโหวตได้เลยนะคะก็เลือกไปเลยนะคะว่าวันไหนก็ได้เราสามารถเลือกล็อกอินได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเมล Twitter LINE IG Facebook นะคะสามารถล็อกอินได้หมดเลยโอเคเมื่อล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตรงนี้มันก็จะขึ้นแบบนี้เป็นดอกจันหรือว่าบางคนก็คือมันจะไม่ขึ้นคำว่า Sign in นะคะแล้วก็ข้างบนตรงนี้มันจะขึ้นว่า Sign out แสดงว่าล็อกอินหมดเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ไปโหวตกันเลยนะคะก็กดที่ Go to Vote เมื่อมาถึงที่ Go to Vote นะคะก็ให้เราคลิกเลยว่าเราเลือกที่จะโหวตเพลงไหนแน่นอนว่าจะต้องเป็นเพลง Thank You ของ GOT7 นะคะถ้ารู้นะคะว่าใครโหวตให้วงอื่นนะคะดาวขอให้สาธุฉะนั้นอย่าโหวตให้วงอื่นนะคะที่ดาวทำคลิปมาเนี่ยก็เพราะว่าอยากให้อากาเซ่ทุกคนนะคะช่วยกันโหวตให้ GOT7วงอื่นถ้ามาส่องนะคะก็ขอให้ไปดูในที่ว่าแฟนคลับในด้อมตัวเองทำนะคะอย่ามายุ่งกับดาวเลยขอร้องคือมันมีบางคนที่แบบด้อมอื่นนะมาดูแล้วแบบบอกว่าคอมเมนต์บอกว่าขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวจะเอาไปโหวตให้วงนี่คือแบบมันเสียความรู้สึกเพราะว่าเราตั้งใจทำให้ GOT7 ให้อากาเซ่ช่วย GOT7 แต่มันมีแบบนี้มามันแบบรู้สึกเฟลอะแต่ก็ยังทำอยู่เพราะว่าหลายคนก็เป็นอากาเซ่ที่น่ารักนะคะก็ช่วยกันโหวตนะคะโอเคแล้วก็กดไปที่ thank you เลยแล้วก็กดคำว่าโหวตแล้วก็ให้เราใส่โค้ดนี้นะคะตามภาพไปเลย4247D66แล้วก็กด submit นะคะเป็นนั้นเรียบร้อยโอเคแล้วก็เราสามารถโหวตได้อีกนะคะโดยการที่ว่าเราล็อกอินกับ account อื่นนะคะก็คือทำเหมือนเดิมเลยก่อนอื่นเราก็ต้องออกจากระบบก่อนนะคะกด sign out แล้วก็กดโอเคโอเคค่ะต่อไปเรามาถึงรายการที่2กันดีกว่านะคะเป็นรายการโหวตของ K-POP นะคะรายการนี้อาจจะไม่ได้สำคัญมากนะคะแต่ก็อยากให้ทุกคนช่วยโหวตนะคะถือว่าเป็นการซ้อมมือก่อนที่ว่า GOT7 จะคัมแบ็กนะคะเพราะว่าช่วง GOT7 คัมแบ็กเนี่ยจะมีรายการโหวตออกมาเยอะแยะมากมายเลยก็ซ้อมกดกันไปก่อนนะคะอันนี้ก็พอกดลิงก์เข้ามามันก็จะมาถึงหน้านี้นะคะก็ให้เราตอนนี้นะคะเราตามเขาอยู่นะคะก็กดเข้าไปเลยที่ Never Ever นะคะรายการนี้ที่คิดว่าไม่สำคัญเพราะว่ามันเป็นแบบมันเป็นเพลงที่มันนานมากแล้วตอนนี้เขาบอกว่า please wait ก็คือให้รอก่อนนะคะก็รอแป๊บหนึ่งมันก็จะขึ้นให้เราเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง
โอเคตรงนี้นะคะมันก็จะขึ้นมาบอกว่า log in to vote นะคะแล้วก็คลิก here to log in นะคะแล้วก็กดไปเลยคลิก here to log in คลิกไปเลยโอเคมาถึงตรงนี้นะคะก็บอกว่าให้เราอะ log in กับโซเชียลไหนก็ได้นะคะดาวจะเลือก log in กับ Google นะคะก็คือ Gmailหลายคนแบบกำลังกังวลนะคะเกี่ยวกับการโหวตในช่วงคัมแบ็กนะคะว่าจะยังไงหรือเปล่าก็ให้เราติดตามนะคะช่วงคัมแบ็กดาวก็จะลงการโหวตให้นะคะพร้อมทั้งวิธีการโหวตด้วยก็รอติดตามกันนะคะอย่าลืมนะคะก็จะเป็นคัมแบ็กในวันที่17กันยายนนี้นะคะโอเคเราก็มาเลือกเมลในการล็อกอินเลยนะคะแล้วแต่เราเลยก็เลือกไปนี่ก็รอล็อกอินนะคะตื่นเต้นกันบ้างไหมคะก็เซเว่นจะคัมแบ็กแล้วดาวตื่นเต้นมากเลยเขาแบบเห็นท่าเต้นสปอยท่าเต้นเพลงใหม่อ่ะคือแบบมันไม่ใช่อ่ะคือมันไม่ใช่เพลงกล่อมเด็กมันคือเพลงที่ทำให้ตายได้เลยนะคะแบบท่าเต้นคือแบบน้ำลายไหลโอเคก็ล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะคะก็กด close ไปเลยโอเคนะคะก็จะมาตรงนี้แล้วนะคะก็ต่อไปนะคะไปคลิกที่ start voting นะคะแล้วก็จะมาหน้านี้นะคะของ GOT7 นะคะมันจะมีในหลายสาขานะคะทั้ง Best Idol Group, Idol of the Year, Song of the Year, Concert of the Year, Music Video of the Year, Album ขอโทษค่ะลิ้นพัน Album of the Year นะคะแต่ว่าที่อยากให้โหวตมากที่สุดตอนนี้นะคะก็คือ Music Video of the Year นะคะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่2คะแนนห่างกับที่1ไม่มากนะคะก็อยากจะให้ทุกคนช่วยกันโหวตในรายการนี้นะคะก็คลิกเข้าไปเลยก็คลิกที่ Never Ever นะคะเขาบอกว่า Paste Wait ก็ให้รอแป๊บนึงนะคะแล้วก็กดโหวตไปเลยโหวตเรียบร้อยแล้วนะคะก็กด Close แล้วก็กดโหวตได้ซ้ำๆมันไม่ได้จำกัดนะคะว่าวันหนึ่งโหวตได้เท่าไหร่แต่ว่ามันจะให้เรารอแบบเนี้ยก็คือมันจะขึ้นเวลาให้เรารอก็เขาบอกว่าประมาณ49วินาทีนะคะก็ให้เรารอไป49วินาทีแล้วก็จากนั้นก็กดโหวตเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งรายการนะคะเป็นรายการ Trending Music ของซัมเมอร์นะคะแบบแต่ว่าดาวไม่ได้เอาลิงก์มาเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวหาลิงก์ให้ก็คือเทรนดิ้งที่ว่าเราโหวตกันไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนะคะเขาปิดโหวตไปแล้วก็คือเขาจะประกาศผลในวันที่30กันยานะคะว่าใครจะได้ที่1ตอนนี้มันมีรายการอีกหนึ่งรายการก็คือ K-POP Summer นะคะ K-POP Song of Summer ก็คือตรงนี้ก็คือเพลงของ Blackpink กับ GOT7 นะคะ Battle กัน Resource กันนะคะก็คลิกเราจะทิ้งลิงก์คลิปจะทิ้งลิงก์โหวตให้ใต้คลิปนะคะก็สามารถไปโหวตกันได้ไปซ้อมมือโหวตกันได้นะคะเพราะว่าตอนคัมแบ็กทุกคนจะไม่มีมือว่างกันเลยก็ซ้อมๆกันไปก่อนนะคะโอเคก็คลิกเข้ามาในลิงก์แล้วนะคะเน็ตมันอาจจะช้าหน่อยนะคะก็คือรายการนี้นะคะจะปิดโหวตในเขาบอกว่าปิดโหวตวันที่16แต่ว่าจริงๆแล้วในตามเวลาไทยจะปิดโหวตวันที่17กันยาเวลา10โมงนะคะก่อนนี้ก็เลื่อนไปเลยก็หาเพลงลุกก็กดลุกแล้วก็กดปวดโยโย่ตื่นเต้นนี่ไม่จะพูดอะไรก็พูดเกี่ยวกับการคัมแบ็กไปเรื่อยๆนะคะเพลงใหม่ของ GOT7 นะคะจะปล่อยออกมาในวันที่17กันยายนเวลา4โมงเย็นไทยทางช่อง JYP Entertainment นะคะก็รอติดตามกันได้หลังจากนั้นนะคะก็จะมีโชว์เคสในรายการของ M Countdown นะคะ M Countdown หรือ M2 มีโชว์เคสของใน Mnet นะคะไม่แน่ใจว่าเขาจะมีไลฟ์ทาง YouTube ของ Mnet หรือเปล่าก็รอติดตามนะคะตอนนั้นเดี๋ยวดาก็จะบอกให้นะคะว่ามันยังไงก็เดี๋ยวจะอัปเดตข่าวช่วงคัมแบ็กเรื่อยๆนะคะไม่ต้องกังวลโอเคก็จะประมาณนี้นะคะโอเคก็เรียบร้อยแล้วเกโฮนาฮิโจ